วันรุ่งขึ้นนี้ข้าจะกรีธาทัพออกไปปราบขบถอโยธยาเพียงทัพของข้าก้าวล่วงผ่านทวารธรณีเมืองหงสาวดีเสียงฝีเท้าไพร่พลช้างม้าตามเกวียนก็จะอึงอนไปถึงแผ่นดินอโยธยาอโยธยาจะต้องราบเป็นหน้ากลองการนั้นเจ้าประกาศโอชาราชที่เมืองแคลงตัดไมตรีกับผงสาวดีนั้นเป็นประพฤติที่สุ่มเสี่ยงนักดีร้ายอโยธยาจะถึงแก่การพินาศอีกครั้งข้าพระพุทธเจ้ากับพระเอกาทศรถจะขออาสานำทัพขึ้นไปสกัดทัพของพระเจ้าเชียงใหม่เองพระองค์จะต้องมั่นพระทัยต้องเชื่อโดยปราศจากข้อกังขาศึกครานี้พระองค์จะต้องได้ชัยและสามารถปกป้องแผ่นดินสยามและเหล่าอาณาประชาราษฎร์ไม่ให้ถูกศัตรูใดแผ่วผ่านได้เพคะพวกเจ้าทั้งนายไพ่จงจำไว้อโยธยาจะพ่ายไม่ได้ถ้าเจ้าแพ้จะหวนกลับคืนมาอโยธยาอีก